สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนบ้านโอดเจ้าของสุนัขไม่สนใจเดือดร้อนกันทั้งซอยทั้งเสียงกลิ่นกว่า15ตัวกำลังเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลหนักมากเมื่อมีผู้ใช้ TikTok Peter_19.46ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสุดจะทนกับเพื่อนบ้านเลี้ยงสุนัข กว่า15ตัวเจ้าของไม่สนใจปล่อยสุนัขตากแดดตากฝนขับถ่ายหน้าบ้านวอนหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือโดยในคลิปจะเห็นเป็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้กำลังเห่าหอนเสียงดังและพยายามมุดตัวออกจากรั้วบ้านโดยเจ้าของคลิปวิดีโอเขียนแคปชั่นว่าพอจะรู้จักหรือไม่ใครรู้ไหมครับจะทำยังไงดีตอนนี้คนในซอยได้รับความเดือดร้อนมากเป็นบ้านทาวน์โฮมติดกันข้างบ้านได้ยินเสียงรบกวนมากทั้งเสียงทั้งกลิ่นหลายครั้งที่เจ้าของไม่อยู่จะเห็นตามคลิปน้องๆอยากจะออกไปข้างนอกก็จะพยายามตะเกียกตะกายเพื่อออกและออกมาสร้างความเดือดร้อนคุ้ยขยะบ้านหลังอื่นหรือไปถ่ายหน้าบ้านหลังอื่นแจ้งทางหมู่บ้านและเขตไปก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยเป็นแบบนี้มา2ปีกว่าแล้วครับรบกวนช่วยผมทีครับด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูของเจ้าของสุนัขและร่วมกันส่งกำลังใจให้เพื่อนบ้านที่ต้องทนสภาพแวดล้อมเช่นนี้รวมถึงแนะนำข้อมูลช่วยเหลือขณะเดียวกันก็ได้มีผู้ใช้ TikTok อีกรายออกมาโพสต์คลิปสุดจะทนเช่นเดียวกันโดยผู้ใช้บัญชี TikTok เกสุรีวงโพสต์วิดีโอสุดจะทนกับเจ้าของแจ้งเจ้าของบ้านไปก็มีปัญหากันจนเพื่อนบ้านสงสารหมาไม่รู้เป็นเวรกรรมอะไรของหมาในคลิปวิดีโอคาดว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันเป็นสภาพสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้จำนวนมากทั้งเห่าทั้งหอนเสียงดังทั้งยังมีภาพสุนัข กำลังนอนตากฝนอีกด้วยจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยได้บ้างไม่รู้เวรกรรมอะไรของหมาต้องมาเจอเจ้าของแบบนี้เลี้ยงแบบปล่อยปะละเลยปีแรกที่เข้ามาอยู่มี3ตัวต่อมาโรคหมางอกรอบที่1ก็กำเนิดขึ้นเพิ่มมาอีก2เป็น5โรคหมางอกรอบ2เพิ่มมาอีก4เป็น9โรคหมางอกรอบ3ได้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่รู้จำนวนผ่านมา2ปีครึ่งแล้วหมาก็งอกขึ้นเรื่อยๆทั้งกลิ่นทั้งเสียงแฮชแท็กเพื่อนบ้านสุดจะทนดึกดื่นก็ปล่อยหมาหน้าบ้านมนุษย์ทำงานอย่างเราก็อยากจะนอนแต่กลับต้องมาฟังเสียงหมาเห่าทุกคืนจะมีใครมาช่วยมนุษย์อย่างพวกเราบ้างทางนี้เธอยังแนบคลิปวิดีโอให้ดูว่าณเวลา 23:00 สุนัขจากบ้านหลังดังกล่าวก็ยังเห่าเสียงดังทำให้ไม่สามารถนอนหลับได้สนิทวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตสอบถามพอจะคุยกับเจ้าของบ้านได้ไหมคะแบบนี้เข้าใจเลยไมเกรนกินแน่ๆแบบนี้เจ้าของคลิปก็ได้ออกมาตอบว่าแจ้งผ่านนิติเจ้าของก็บอกว่าไม่เคยวุ่นวายกับใครทำไมต้องมาวุ่นวายกับเขาท่ามกลางชาวเน็ตจำนวนมากที่เข้ามาให้กำลังใจโดยเรื่องราวดังกล่าวจะมีบทสรุปอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ